หลายปัญหาที่เราเจอกันมาเนี่ยทำให้เราย้อนคิดครับว่าเราฝันไปไกลไปหรือเปล่ากับสิ่งที่เราอยากเป็นผมมาคิดกันครับพวกเรามาคิดกันว่าเราตั้งเป้านโยบายเราเอานโยบายอะไรดีเราบอกว่าคืนสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดให้คนนนทบุรีกันก่อนคือคืนคุณภาพชีวิตให้กับคนนนทบุรีมันเป็นเรื่องง่ายๆครับเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องควรจะต้องไปร้องขอกับใครเลยกับอากาศบริสุทธิ์ทุกวันนี้ครับ PM 2.5 มันกลับมาอีกแล้วทุกท่านทราบกันไหมใครมาจากบางกรวยบ้างครับบางกรวยเป็นอำเภอที่มีอากาศเสียมากที่สุดในจังหวัดนนทบุรีแต่ไม่ใช่อำเภออื่นไม่เสียผมอยากให้ทุกท่านลองมองดูค่าวัดพวกนี้ผมชอบดูค่าวัดครับเพราะมันเป็นตัวชี้วัดที่ดีเราลองมองไปในแม่น้ำลำคลองครับเรามองน้ำเน่าจนเป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ควรเป็นเรื่องปกติครับผมอยากให้นึกถึงวันเก่าๆ10กว่าปีที่แล้วว่าเมื่อก่อนหลายท่านครับผู้สมัครเราคุณภาสกรกลิ่นช้างเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนกระโดดแก้ผ้าลงไปเล่นในน้ำใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยมีประสบการณ์เดียวกันเรามีเด็กที่ต้องกินอาหารที่ขาดโภชนาการผมกับคุณนันทินพานิชกุลเคยไปทานอาหารที่ขาดโภชนาการกับเด็กในโรงเรียนมันมีแต่แป้งครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราคิดกันว่าเราฝันไกลไปหรือเปล่าเราจึงต้องการพัฒนานโยบายที่ตอบโจทย์ณปัจจุบันว่าเราคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเราเอาอากาศบริสุทธิ์คืนกลับมาเอาถนนที่รถมันไม่ติดเอาอากาศที่ดีเอาฟุตบาทที่คนเดินได้เอาอาหารที่ดีคืนกลับมาให้เด็กนักเรียนผมว่าทุกท่านอยากได้เช่นเดียวกันอยากได้ไหมครับและผมเชื่อว่ามีเพียงทีมงานของคณะก้าวหน้าทีมงานของพวกเราทีมงานของผมเนี่ยทีมเดียวในจังหวัดนนทบุรีณวันนี้ที่มองเห็นปัญหาพวกนี้แล้วจะทำจริงๆเราไม่ได้อยากได้แค่โรงเรียนครับ10กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าโรงเรียนมันเยอะเกินไปแล้วแต่คุณภาพในการใช้ชีวิตของเด็กในโรงเรียนแทบไม่มีและเราไม่ได้อยากได้โรงพยาบาลใหม่ใน10ปีข้างหน้าเราอยากได้โรงพยาบาลที่พร้อมใช้งานวันนี้ผมเชื่อว่าเราทำได้ผมเชื่อว่านโยบายของพวกเราที่เราพัฒนากันมาเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนและจำเป็นจริงๆผมคิดไม่ออกเลยครับว่าหากผมและทีมงานคณะก้าวหน้าของพวกเราข้างหลังผมณวันนี้ไม่ได้เข้าไปบริหารไม่ได้เข้าไปร่างนโยบายไม่ได้เข้าไปคุยช่วยกันเขียนกฎหมายผมนึกภาพอนาคตของนนทบุรีไม่ออกเลยผมนึกไม่ออกจริงๆว่า4ปีข้างหน้าจะมีกลุ่มคนแบบพวกเรากล้ามาชนกับปัญหากล้ามาชนกับมาเฟียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านมีตัวเลือกที่ดีแล้วอย่าเสียโอกาสอย่าเสียเวลาอีก4ปีข้างหน้าวันที่20ธันวาคมนี้ตัดสินใจกันให้ดีครับตัดสินใจกันให้ดีและท่านคนเดียวมาเลือกเราก็ไม่ได้ไม่พอผมเชื่อว่าทุกท่านอยากได้นโยบายที่ดีถามว่านโยบายของพวกเราทำได้จริงหรือเปล่าผมเรียนตามตรงครับผมเป็นนักวิชาการผมเป็นวิศวกรผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทผมเป็นมาทุกอย่างแล้ววันนี้ทำนโยบายออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีการไปดีเบตมีการไปปรับวิเคราะห์มีการไปทำข้อมูลกันเยอะแยะมากมายจนได้นโยบายสิ่งที่เรานำเสนอให้กับประชาชนผมจึงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรานำเสนอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนคนนนทบุรีในวันนี้ลองนึกภาพครับเราจะมีรถเมย์ดีใช้ในจังหวัดนนทบุรีเราจะมีอากาศที่ดีให้กับพวกท่านเราจะมีสวนสาธารณะ
มีปอดสะอาดให้กับพวกเราทุกคนผมดูนโยบายของทั้ง3ท่านไม่ได้ว่ากันมีของเราคณะก้าวหน้านนทบุรีเท่านั้นที่ตอบโจทย์และทำได้จริงและทำเพื่อประชาชนจริงๆสุดท้ายนะครับขอเชิญชวนวิงวอนกลับบ้านนะครับยกโทรศัพท์ขึ้นมานึกได้นึกถึงใครได้โทรศัพท์กลับไปหาเพื่อนฝูงอย่าเปลืองเงินอย่าเสียดายเงิน3บาท100บาทโทรไปเลยครับไม่อย่างนั้นเราแพ้ผมไม่เสียใจครับวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วผมเชื่อว่าผู้สมัครของเราทุกคนในวันนี้ก็ทำเต็มที่สุดท้ายเป็นเรื่องของประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเอาใครมาบริหารนนทบุรีเป็นเรื่องของประชาชนแล้วครับพวกเราทำเต็มที่แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เดินจับจ่ายซื้อของขายของอยู่ในตลาดพระปิ่น3สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาร่วมกันฟังปราศัยวันนี้ครับเดินทางกันมาหลากหลายจังหวัดครับวันนี้ทั้งคุณธนาธรทั้งผมก็ตะลุยกันจังหวัดรอบๆกรุงเทพส่วนคุณช่อพันธิกาวานิชตอนนี้เตรียมขึ้นเหนือไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราก็จะไปตะลุยอีสานแต่ความสำคัญครับทิ้งไม่ได้ก็คือที่นี่ครับที่นนทบุรีที่ว่าทิ้งไม่ได้ก็เพราะว่าในการเลือกตั้งส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มีนาคม2562พี่น้องชาวนนทบุรีให้ความไว้วางใจพวกเราแม้เราจะเป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งใหม่แม้เราจะส่งผู้สมัครเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดแต่พี่น้องก็ให้ความไว้วางใจเราเลือกกันเข้ามาถึง 163,000 กว่าคะแนน 163,000 กว่าคะแนนนั้นคิดเป็นร้อยละ22ของทั้งจังหวัดนะครับเป็นจำนวนที่มากมายเหลือเกินสำหรับพรรคการเมืองเกิดใหม่และผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหมด6เขต6คนแม้เราจะยังไม่มีส.ส.ที่นนทบุรีแต่ด้วยคะแนน 160,000 กว่าคะแนนนี้ทำให้ไม่รวมกับทั้งประเทศแล้วเราได้ถึง 6,300,000 เสียงตีเป็นจำนวนส.ส.ได้81คนครับพรรคอนาคตใหม่กลายเป็นพรรคการเมืองหน้าใหม่ที่ส่งผู้สมัครหน้าใหม่ลงทั้งหมดแต่ได้ส.ส. 81คนกลายเป็นพรรคอันดับ3ในสภาผู้แทนราษฎรทันทีด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องชาวนนทบุรีที่ไว้วางใจเราผมต้องขออนุญาตขอบคุณชาวนนทบุรีทั่วทั้งจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วมาที่นี่ทอดทิ้งไม่ได้ครับเพราะมันสัมพันธ์กับผมโดยตรงเนื่องจากว่าทะเบียนบ้านของผมอยู่ที่นี่ครั้งที่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในคะแนน 160,000 กว่าที่เลือกส.ส.ที่นนทบุรีของพรรคอนาคตใหม่แล้วเดี๋ยววันที่20พฤษภาคมผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคะแนนที่ไปเลือกนายกอบจและสมาชิกสภาอบจของนนทบุรีของคณะก้าวหน้าพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องออดต้องอ้อนพี่น้องชาวนนทบุรีสักเล็กน้อยครับอย่างไรก็ตามที่นี่เราแพ้ไม่ได้นะครับถ้าเราแพ้นั่นเท่ากับว่าผมแพ้ด้วยดังนั้นขอแรงพี่น้องนนทบุรีด้วยช่วยกันเลือกพวกเราให้มากๆพี่น้องครับเราได้ความไว้วางใจจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วที่นนทบุรี 160,000 กว่าคะแนนได้ทั้งประเทศ 6,300,000 เสียงส่งให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส่งให้คุณช่อพันธิกาวานิชส่งให้คุณไกลกล้องไวทยการส่งให้ผมได้เข้าไปอยู่ในสภาพร้อมๆกับเพื่อนอีก81ชีวิตธนาธรได้เข้าไปอยู่ในนั้นเพียงไม่ถึง10นาทีครับน้อยมากครับฟังตัวเลขแล้วดีดลูกคิดกลับมานี่ยิ่งน่าตกใจครับ
6ล้าน3แสนเสียงแต่ทำให้ธนาธรได้เข้าไปอยู่ในสภาไม่ถึง10นาทีมันก็เนื่องมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเขาจึงต้องออกจากสภาไปก่อนโดยยังไม่ได้พูดอะไรเลยไอเราก็บอกกันว่านี่คือคนที่พี่น้องสนับสนุนให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีที่กากันไปเนี่ยหวังให้ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยให้เป็นแบบใหม่แต่เขากลับมีเวลาแค่10กว่านาทีแล้วหลังจากนั้นไม่นานศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้เขาพ้นจากตำแหน่งส.ส.นี่6ล้าน3แสนเสียงนะครับเผลอแป๊บเดียวพ้นจากส.ส.ทันทีไอของผมของคุณช่อพรรณิกาของคุณไกลก้องไวทยการเรายังมีโอกาสมากกว่าธนาธรเล็กน้อยครับเขาให้เราอยู่ในสภาทั้งหมด10เดือน28วันไม่เต็ม1ปีนะครับ10เดือน28วันเสร็จแล้วเมื่อต้นปีนี้เดือนกุมภาพันธ์วันที่21ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการ7คนก็มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในระดับใดเลยเป็นเวลา10ปีทำให้ผมทำให้คุณไกลก้องทำให้คุณช่อพรรณิกาวานิชถูกเตะออกจากสภาตามธนาธรไปอีกคนพี่น้องครับ6ล้าน3แสนเสียงที่พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจแต่เผลอแป๊บเดียวไม่ถึงปีหายวับไปกับตาคนที่พี่น้องฝากความหวังเอาไว้เขาถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นลงไปถึงระดับชาติเป็นเวลา10ปีพี่น้องฝันว่าธนาธรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งต้องรออีก10ปีฝันว่าผมจะเข้าไปในสภาไปช่วยกันผลักไปช่วยกันดันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญต้องรออีก10ปีฝันว่าคุณช่อจะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องในสภาเป็นพลังของผู้หญิงที่จะเข้าไปทำงานการเมืองแบบใหม่ก็ต้องรอไปอีก10ปีพี่น้องครับแต่วันนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลใจไปนั่นก็เพราะว่าทั้งธนาธรทั้งพรรณิกาทั้งปิยบุตรมีตำแหน่งใหม่เรียบร้อยนั่นก็คือตำแหน่งผู้ช่วยหาเสียงของไพบูลย์กิจวรวุฒิผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีของพวกเราและเป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครส.อบจ.ของคณะก้าวหน้าที่นนทบุรีทั้ง33คน33เขตไอ้ตำแหน่งแบบนี้ทำให้ผมได้มาที่นี่ทำให้ผมได้ปราศัยต่อหน้าพี่น้องทำให้ผมได้ตระเวนหาเสียงที่นนทบุรีที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยแทนที่จะเตะผมออกจากสภาแล้วพวกเราจะหายไปทำไปทำมาไอ้สามคนนี้ตระเวนทั่วประเทศเจอประชาชนทั่วประเทศเลยถ้าย้อนเวลาได้อาจจะเกาหัวลูกงี้ไม่ยุบดีกว่ามั้งไม่เป็นไรครับพี่น้องยุบได้ยุบไปตัดสิทธิ์ได้ตัดสิทธิ์ไปเรื่องเหล่านี้มันคือเหรียญตาคือเกียรติยศของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับ10กว่าปี10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีพรรคการเมืองสำคัญสำคัญถูกยุบมีนักการเมืองสำคัญสำคัญถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ทำกันแบบนี้บ่อยๆครั้งนี้ก็มาเป็นถึงชะตากรรมของพวกเราแต่เราคิดต่างไปจากเดิมครับแทนที่ตัดสิทธิ์พวกเรา10ปีเราจะกลับบ้านไปอยู่เฉยๆไปทำงานของตัวเองแล้วเดี๋ยวรอเวลาแป๊บเดียวก็10ปีแล้วค่อยกลับมาใหม่อีก10ปีนี่ผมอายุ51ธนาธรอายุ52พรรณิกา40นิดๆโอ้โหยังอ่อนกว่าประยุทธ์ตอนนี้เลยครับสบายสบายอยู่แล้วอีก10ปีแต่พี่น้องครับเราคิดว่าถ้าเราแยกย้ายกลับไปทำงานไปทำธุรกิจไปเป็นอาจารย์เหมือนเดิมรออีก10ปีเนี่ยเดี๋ยวคนที่ชอบให้มีการยุบพรรคคนที่ชอบให้มีการตัดสิทธิ์จะได้ใจไปกันใหญ่
วันหน้ามีพรรคแบบนี้เกิดอีกไอ้คนที่ชอบให้มีการยุบพรรคก็จะหาทางไปร้องไปเรียนจนมาสู่การยุบพรรคอีกเดี๋ยวเกิดมีนักการเมืองที่ต้องการมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้กับอำนาจเผด็จการที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเดี๋ยวไอ้คนที่ชอบตัดสิทธิ์ก็มาตัดสิทธิ์อีกดังนั้นครับพวกเราแทนที่จะกลับบ้านแยกย้ายกันไปทำงานแล้วรอ10ปีกลับมาใหม่เราไม่ทำเช่นนั้นหากเราทำเช่นนั้น6ล้าน3แสนเสียงที่ให้พวกเรามาก็จะสูญสิ้นความหวังที่ฝากไว้กับพวกเราทันทีแล้วยังมีอีกหลายล้านคนที่ฝากความหวังไว้กับเราแม้ครั้งที่แล้วยังไม่ได้เลือกแต่ตั้งใจว่างวดหน้าจะกาให้ครั้งที่แล้วรักพี่เสียดายน้องไปนิดนึงงวดหน้าตั้งใจว่าจะกาให้แล้วความหวังเหล่านี้เราต้องประคับประคองไว้ถ้าหากเราหยุดความหวังเหล่านี้จะหายไปถ้าหากเราหยุดพวกเขาจะได้ใจขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของการกลับมาแล้วยืนตัวตรงอย่างทนงองอาจก่อตั้งเป็นคณะก้าวหน้าครับแล้วเราก็สืบทอดแนวคิดแนวทางต่างๆที่พรรคอนาคตใหม่เขาทำกันไว้เขาคิดเอาไว้หลายอย่างแต่ยังไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเขาคิดเอาไว้หลายอย่างแต่ยังไม่มีโอกาสผลักดันได้เต็มที่สิ่งที่เราต้องการจะทำแบบที่พรรคอนาคตใหม่เขาทำกันพรรคอนาคตใหม่รณรงค์เรื่องใหญ่ๆเรื่องโครงสร้างทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินเรื่องของการคมนาคมขนส่งสาธารณะการคมนาคมขนส่งสาธารณะเรื่องของการทลายทุนผูกขาดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจคณะก้าวหน้าจึงรับเรื่องเหล่านี้มารณรงค์อย่างต่อเนื่องและสิ่งหนึ่งที่เรารับมานั่นก็คือการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจและส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงชิงชัยในทุกระดับในการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่อบจ.เทศบาลและอบต.พี่น้องเตรียมใจไว้เลยครับเดี๋ยวเลือก20เสร็จปีหน้าหลังปีใหม่ผ่านไปสัก 2-3 เดือนเทศบาลมาเดี๋ยวผ่านไปสัก 2-3 เดือนอบต.มาพี่น้องก็จะได้เห็นธนาธรปิยบุตรพรรณิกาไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงทุกระดับอีกรอบครับคราวนี้ก็จะไปมันหมดอบจ.ก็ลุยเทศบาลก็เดินอบต.ก็เข้าไปถึงพื้นที่ไปให้หมดเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้มันรู้กันครับว่าไอ้แบบนี้ตัดสิทธิ์แล้วมันมีความหมายไหมยุบพรรคแล้วมันมีความหมายไหมกระสุนด้านแน่นอนครับพี่น้องครับเราตั้งใจมาทำเรื่องการกระจายอำนาจทำเรื่องการเมืองท้องถิ่นนั่นก็เพราะว่าเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพมากนะครับในหลากหลายจังหวัดมีศักยภาพทั้งในแง่ของคนมีศักยภาพทั้งในแง่ของพื้นที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของทรัพยากรในแต่ละจังหวัดแต่ศักยภาพเหล่านี้มันถูกกดทับด้วยโครงสร้างของระบบราชการที่รวมศูนย์เอาไว้ที่ส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียวจะตัดสินใจอะไรก็ล่าช้าจะตัดสินใจอะไรก็ไม่ตรงไปตามความต้องการของประชาชนไอ้ที่อยากได้ไม่จัดให้ไอ้ที่ไม่อยากได้จัดมาให้จังเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเวลาแล้วทำให้การเมืองมันเสียระบบกันหมดประชาธิปไตยมันไม่มีสุขภาพที่ดีเพียงพอผมพูดตรงนี้หมายถึงอะไรเราบอกว่าทุกวันนี้เราทยอยกระจายอำนาจแล้วนี่มีอบจ.แล้วมีเทศบาลแล้วมีอบต.แล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วนี่จริงๆเนี่ยมันมีการเลือกตั้งสม่ำเสมอทุกๆ4ปีนะครับแต่ตั้งแต่ประยุทธ์ยึดอำนาจไปเนี่ยก็ขโมยเอาการเลือกตั้งท้องถิ่นติดตัวเข้าไปด้วยเพิ่งจะมายอมให้เราเลือกก็รอบนี้เอ๊ะก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนี่พวกประชาชนในพื้นที่ก็เลือกผู้นำของตัวเองเข้าไปบริหารได้นี่มันไม่ใช่แค่นั้นครับต่อให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ถ้าโครงสร้างอำนาจของการบริหารราชการแผ่นดินยังไปกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางนายกอบจ.กี่คนก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะคุณจะเจอก้างขวางคอชิ้นเบอร์เริ่มนั่นก็คือราชการส่วนภูมิภาคนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นก็คือราชการส่วนกลางเราบอกว่าเราจะทยอยโอนอำนาจ
ทยอยโอนงานทยอยโอนเงินทยอยโอนคนเอาไปไว้ที่อบจ.เอาไปไว้ที่เทศบาลก็ทยอยกันโอนตามลำดับมาครับแต่ปรากฏว่าเราบอกว่าที่นี่อบจ.นนท์มีอำนาจทำเรื่องนั้นอำนาจทำเรื่องนี้แต่มันมีกฎหมายพิเศษอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยครับมีระเบียบเล็กๆน้อยๆยิบย่อยอีกเต็มไปหมดที่ให้ราชการส่วนภูมิภาคให้ราชการส่วนกลางมามีอำนาจทับซ้อนกับอบจ.ด้วยนั่นจึงเป็นที่มาว่านนทบุรีก็จะมีเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกัน1คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง3ปีก็เวียนออก3ปีก็เวียนออกกับนายกอบจ.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของคนนนทบุรีอยู่ทุกๆ4ปีจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเสือ2ตัวนี้มาอยู่ในถ้ำเดียวกันอบจ.ก็บอกผมมาจากการเลือกตั้งแต่ถึงเวลาอยากจะลงมือทำงานปรากฏว่าติดขัดกฎหมายติดขัดระเบียบเต็มไปหมดผู้ว่าก็บอกว่าต้องมาถามฉันก่อนราชการส่วนภูมิภาคก็เข้ามาแทรกแซงอยากจะทำถนนสักเส้นทำการคมนาคมที่นี่สักหน่อยทำเรื่องน้ำทำเรื่องไฟทำเรื่องตลาดเดี๋ยวก็จะมีเจ้าที่เจ้าเข้าเจ้าของเป็นกระทรวงนั้นกรมนี้กรมนู้นเข้ามานั่งขวางอีกมันเป็นแบบนี้ตลอดมาแล้วเวลาเราบอกเราจะกระจายอำนาจออกไปให้เต็มเลยต่อไปนี้อำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะทั้งหมดที่เป็นของนนทบุรีในพื้นที่นนทบุรีให้อบจ.กับเทศบาลทำให้หมดเขาก็จะบอกกลับมาครับว่ายังไม่ได้หรอกเดี๋ยวกระจายอำนาจไปคุณก็ทำงานกันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวกระจายอำนาจไปคุณก็เอาพวกผู้มีอิทธิพลเข้ามาทำเดี๋ยวคุณก็สืบทอดกันเป็นตระกูลการเมืองเดี๋ยวคุณก็มีคอร์รัปชันเดี๋ยวคุณก็มีมาเฟียกันอีกดังนั้นเก็บเอาไว้ที่ส่วนกลางดีกว่านี่คือสิ่งที่เขาอ้างกันมาเสมอเวลาอยากกระจายอำนาจเมื่อไหร่ฝ่ายราชการส่วนกลางมักจะสกัดขัดขวางด้วยการบอกว่าไม่ได้กระจายไปแล้วเท่ากับกระจายการโกงกระจายไปแล้วเท่ากับกระจายผู้มีอิทธิพลไม่ได้ให้เป็นแบบเดิมเลยแต่จริงๆแล้วเรื่องคอร์รัปชันราชการทุกส่วนก็มีหมดนะครับไม่ว่าจะส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นมันเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าแต่เขาก็จะอ้างแบบนี้แหละดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของการต่อสู้เรื่องการเมืองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจมันต้องเดินไปพร้อมกันทั้ง2ระดับ2ระดับนั่นก็คือระดับชาติระดับชาติจะต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้ครับแล้วเอาอำนาจที่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางปล่อยคืนกลับมาให้ท้องถิ่นให้หมดตอนนั้นพรรคอนาคตใหม่เราตั้งใจเข้าไปเป็นแบบนี้แหละแต่มันถูกยุบไปก่อนยังไม่มีโอกาสทำก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนสมาชิกที่อยู่อนาคตใหม่ด้วยกันแล้ววันนี้เขาย้ายไปอยู่ก้าวไกลรวม54ชีวิตเขาประกาศแล้วว่าเขาจะสืบสานแนวทางแบบอนาคตใหม่เราก็ต้องเอาใจช่วยเขาถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะเอาอำนาจเหล่านี้ออกมาให้ท้องถิ่นเหมือนอย่างที่พรรคอนาคตใหม่เคยพูดไว้หรือไม่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของท้องถิ่นต้องทำการเมืองท้องถิ่นให้เป็นแบบใหม่ให้เป็นสร้างสรรค์ลบข้อครหาที่เป็นเรื่องเล่าต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีเสียทีนี่จึงเป็นที่มาครับว่าคณะก้าวหน้าตัดสินใจลงมาสนามท้องถิ่นเองเพื่อจะมาทำตรงนี้แหละถ้าสองประสานนี้ไปด้วยกันรัฐพักการเมืองเข้าไปเป็นรัฐบาลเอาอำนาจปล่อยมาให้ท้องถิ่นท้องถิ่นมีการเมืองแบบใหม่สร้างสรรค์แข่งกันที่นโยบายประสานเข้าสองอันนี้ด้วยการคราวนี้แหละครับการกระจายอำนาจสำเร็จแน่นอนพี่น้องครับนี่จึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงตัดสินใจส่งผู้สมัครลงนายกอบจ.นายกอบจ.ที่จะเลือกกันในวันที่20นี้เป็นการเลือกในรอบเกือบ10ปีเกือบทศวรรษเราไม่ได้เลือกกันมานานแล้วกล่าวจำเพาะเจาะจงเอาที่นนทบุรีนี่ปีหนึ่งมีงบประมาณให้อบจ. 2,400 ล้าน4ปีคูณเข้าไป 9,600 ล้านคิดเป็นเงินธนบัตรแบงค์พันมาวางตรงนี้โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วเงินเกือบหมื่นล้านมาจากไหนไม่ได้หล่นมาจากสวงสวรรค์ไม่ได้หล่นมาจากท้องฟ้าแต่คือพี่น้องชาวนนทบุรีจ่ายภาษีครับไม่ใช่เงินของบ้านหลังไหนไม่ใช่เงินของตระกูลใดครับแต่มาจากพี่น้องชาวนนทบุรีจ่ายภาษีครับเงินเกือบหมื่นล้านเนี่ยพี่น้องเดินอยู่ร้านสะดวกซื้อเดินจับจ่ายซื้อของในตลาดการบริโภคอุปโภคแต่ละครั้งพี่น้องต้องเสียมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พี่น้องมีป้ายมีโรงเรือนมีทะเบียนรถก็ต้องเสียภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีที่ดิน
พี่น้องทำงานมีเงินเดือนก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไอ้พวกนี้แหละครับเขาก็มารวมกันแล้วมากองไว้ที่อบจ.ปีละ 2,400 ล้าน4ปีเกือบ 10,000 ล้านบาทดังนั้นการเลือกนายกอบจ.ครั้งนี้จึงสำคัญมากครับเพราะพี่น้องกำลังเลือกคนไปบริหารเงินเกือบ 10,000 ล้านบาทใน4ปีนี้พวกเราเล็งเห็นว่าหากการเมืองท้องถิ่นยังเดินอยู่แบบเดิมเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงที่นนทบุรีได้เลยแล้วเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในระดับชาติได้ด้วยสำหรับนนทบุรีเป็นความตั้งใจจำเพาะเจาะจงอย่างยิ่งนะครับของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวตั้งแต่ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่จังหวัดนี้เป็นที่แรกๆเลยครับที่เราคัดผู้สมัครนายกอบจแล้วก็มีการจัดเวทีดีเบตทำ primary โหวตกันภายในคัดกันออกมาเสร็จแล้วได้ผู้สมัครก็มาปั้นนโยบายกันต่อออกแบบนโยบายต่างๆมาเรียกได้ว่าที่นี่ทำงานตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วในที่สุดเราก็ได้ไพบูลย์กิจวรวุฒิลงมาเป็นผู้สมัครนายกอบจก่อนหน้านั้นเข้าลงสมัครส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่คะแนนเหยียบๆ 30,000 นะครับถ้าเขาคิดจะเดินหน้าเป็นส.ส.ต่อในสมัยหน้าผมเชื่อว่าก็มีโอกาสได้เป็นผู้แทนและด้วยความรู้ความสามารถแบบเขาเรียนวิศวกรมาเคยเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนีเรียนวิศวกรจนจบปริญญาเอกด้วยความรู้ความสามารถของเขาเขาคงได้ไปมีโอกาสบริหารเข้าไปช่วยรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อย่างแน่นอนแต่ไพบูลย์กิจวรวุฒิเล็งเห็นความสำคัญของนนทบุรีครับเพราะเขาเป็นคนที่เกิดที่นี่โตที่นี่เรียนหนังสือที่นี่บ้านของเขาอยู่ที่นี่ที่ปากเกร็ดเขาจึงตัดสินใจออกจากการเมืองระดับชาติเสนอตัวเข้ามาชิงชัยเป็นนายกอบจที่นนทบุรีในนามของคณะก้าวหน้าคุณไพบูลย์กิจวรวุฒิมีจุดยืนชัดเจนเรื่องของประชาธิปไตยเพราะถ้าไม่ชัดเจนคงอยู่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าไม่ชัดเจนก็คงมาต่อเนื่องเป็นคณะก้าวหน้าไม่ได้จนถึงวันนี้นี่คือจุดยืนของไพบูลย์กิจวรวุฒิชัดเจนแน่นอนว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการสืบทอดอำนาจของคสช.ไม่เพียงคุณสมบัติเรื่องนี้เท่านั้นครับยังมีเรื่องของวิสัยทัศน์การบริหารเขาเรียนวิศวกรมาจนจบปริญญาเอกเขาเคยบริหารบริษัทต่างๆมาแล้วและมีวิสัยทัศน์สังเกตได้จากนโยบายที่เขานำเสนอเป็นระบบมากผมคงไม่ต้องกล่าวซ้ำที่นี้เมื่อสักครู่เขาปราศัยไปแล้วและสามารถอ่านจากได้เอกสารแผ่นพับต่างๆพอเราคัดเลือกให้คุณไพบูลย์ลงก็ต้องทำการบ้านครับคุณธนาธรก็มานั่งคุยกับคุณไพบูลย์ว่าตกลงแล้วจะออกแบบนโยบายอย่างไรธนาธรก็ให้โจทย์ 2,400 ล้านบาทต่อปี4ปี 9,600 ล้านบาทลองไปดูสิอบจ.นนท์มีอำนาจอะไรคนนนทบุรีต้องการอะไรปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วทีมงานชุดนี้ที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนี่เดินเคาะประตูบ้านคนตั้งแต่ก่อนรับสมัครเลือกตั้งอีกนะครับเดินเคาะกันทุกวันทุกวันเพื่อจะไปฟังปัญหาแล้วก็มาร่วมกันออกแบบนโยบายนี่จึงเป็นที่มานโยบายของทีมงานของไพบูลย์กิจวรวุฒิเรียกได้ว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมทำงานทันทีก็เตรียมการบ้านมา2ปีแล้วครับพร้อมยิ่งกว่าพร้อมครับไม่ใช่จับพัดจับผูจะมาลงเตรียมมานานแล้วรอวันเลือกตั้งมานานแล้วพร้อมทำงานทันทีการเมืองแบบเดิมๆแบบท้องถิ่นแบบเดิมๆที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยมปลายก็ได้ยินเรื่องนี้ครับจนวันนี้มาเป็นนักการเมืองเองเรื่องเหล่านี้ก็ยังเข้าหูอยู่ตลอดเวลาการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆที่เราบอกกันว่ามันเป็นการเมืองที่ใช้อิทธิพลเป็นการเมืองที่ใช้เงินทองและเป็นการเมืองของครอบครัวมันวนกันแบบนี้มาโดยตลอดตอนที่เราตัดสินใจจะส่งผู้สมัครลงท้องถิ่นตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่เห
เกจิอาจารย์ในแวดวงการเมืองก็บอกผมว่าถามผมว่าเอาจริงเหรอมันโหดกว่าสสนะสสนี่ใช้กระแสช่วยกันได้ใช้การรณรงค์ระดับชาติช่วยกันได้แต่ท้องถิ่นนี่โหดมีเจ้าที่เยอะมีเจ้าของพื้นที่เยอะมีตระกูลมีบ้านใหญ่อยู่ทุกจังหวัดแล้วสู้กันนี่สู้กันทุกเม็ดทุกแบบไอ้ประเภทป้ายติดอยู่อีกวันนึงไปดูหายไอ้ประเภทป้ายติดอยู่อีกวันนึงเอาหัวหายไปไหนขาดไอ้ประเภทปล่อยข่าวลือข่าวลวงในพื้นที่มันเป็นอย่างนี้กันมาทุกยุคทุกสมัยแต่สุดท้ายเราบอกว่าต้องลงมาสู้ในสนามท้องถิ่นเพราะถ้าไม่สู้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกๆ4ปีทุกๆ4ปีก็เป็นอย่างนี้อีกเราเลยต้องลงมาสู้เพื่อจะเปลี่ยนมันครับพอเสียทีครับกับการเมืองแบบเดิมๆการเมืองที่ใช้เงินนำไอ้ประเภท300 500 1,000 ยิ่งสัปดาห์สุดท้ายยิงกันเป็นชุดๆ300มา500มา 1,000 มามีแกนคอยเดินแจกให้ไอ้แบบนี้พอได้แล้วครับถ้าหากมีใครก็ตามเอา300 500 1,000 มาให้พี่น้องชาวนนทบุรีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการหย่อนบัตรนั้นอยากให้พี่น้องช่วยมองให้ชัดๆมองให้แจ่มๆครับว่าเขาเบอร์อะไรแล้วก็อย่าไปกามันเบอร์ไหนแจกไม่ต้องกาเพราะเวลาเขาแจกเขาไม่ได้ใจดีให้ฟรีๆหรอกครับเขาให้มาเพราะว่าเขาหวังว่าพี่น้องจะไปเลือกเขาแล้วถ้าวันหนึ่งเขาได้เป็นนายกอบจ.เขาจะได้บริหารปีละ 2,400 ล้านบาทคราวนี้แหละครับเขาจะเอาคืนจาก300บาทเป็น300ล้านจาก500บาทเป็น500ล้านจาก 1,000 บาทเป็น 1,000 ล้านเขาจะเอาคืนกันแบบนี้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของไพบูลย์กิจวรวุฒิเท่านั้นเพราะทีมงานของเราไม่จ่ายเงินไม่ซื้อเสียงอยู่แล้วที่เราพูดไม่ใช่เป็นประโยชน์ของไพบูลย์เท่านั้นแต่มันเป็นประโยชน์ต่อภาพใหญ่ของการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอครับว่าอีกกี่ปีคนก็จะมาบอกว่าการเมืองท้องถิ่นก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่เงินเวลาผมอัดคลิปรายการพูดเรื่องกระจายอำนาจเข้าไปสำรวจคอมเมนต์จากพี่น้องประชาชนก็บอกทุกครั้งซื้อเยอะแจกเยอะท้องถิ่นทุกระดับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเราจะปล่อยให้การเมืองท้องถิ่นเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอครับถ้าไม่คิดถึงตนเองต้องคิดถึงลูกหลานของเราด้วยปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไม่ได้ถ้าหากไพบูลย์สามารถแหวกแบงค์300 500 1,000 นึงที่กำลังยิงเป็นชุดๆอยู่ได้เนี่ยถ้าหากไพบูลย์แหวกพวกนี้เข้าไปแล้วได้เป็นนายกอบจ.มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อไพบูลย์เท่านั้นแต่มันกำลังหมายความว่าการแจกเงินทำงานไม่ได้แล้วในระดับการเมืองท้องถิ่นแล้วต่อไปสมัยหน้าคนที่จะคิดซื้อจะได้เลิกซื้อแล้วมาแข่งกันที่นโยบายแบบพวกเราต้องเริ่มตั้งแต่20ธันวานี้ครับพี่น้อง20ธันวานี้ต้องช่วยกันไปกาหมายเลข1ไพบูลย์กิจวรวุฒิเพื่อหยุดการเมืองที่แจกเงินแจกทองใช้เงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงกันพี่น้องครับนอกจากเรื่องของเงินทองมันก็มากลายเป็นเรื่องของครอบครัวอีกภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า family business ซึ่งมันเหลือเชื่อมากนะครับการเมืองที่เป็นเรื่องของคนทุกๆคนการเมืองที่ต้องการมีส่วนร่วมจากคนนนทบุรีทั้งหมดมาร่วมกันตัดสินใจว่าจะเอาอะไรต้องการแบบไหนสิ่งใดเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายภาษีอากรที่พวกท่านจ่ายกันมาแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องของตระกูลครับกลายเป็นเรื่องของครอบครัวครับไอ้ประเภทจับไปที่สสสสเป็นเมียนายกอบจ.เป็นผัวหรือบางทีก็สสเป็นผัวแล้วนายกอบจ.เป็นเมียไอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วครับจังหวัดนนทบุรีไม่ได้เป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับจังหวัดนนทบุรีไม่ใช่พื้นที่ที่คนนามสกุลหนึ่งมาเป็นเดี๋ยวอีกคนอีกนามสกุลหนึ่งมาเป็นต่อแล้วเวียนกันไปเวียนกันมาเวียนกันไปเวียนกันมาทุกๆ4ปีไม่ได้นะครับอบจ.นนทบุรีไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะครับที่วันนี้ตัวเองเป็นเสร็จพรุ่งนี้ให้ลูกเป็นต่อเดี๋ยวมีหลานเป็นต่อเดี๋ยวถูกตัดสิทธิ์เอาเมียมาลงแทนวนเวียนกันแบบนี้พอได้แล้วแล้วเลือกออกไปถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าสุดท้ายการเมืองที่ใช้เงินการเมืองที่ต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่ต
้องเป็นคนอยู่ในครอบครัวนั้นต้องนามสกุลแบบนั้นมันยังทำงานได้อีกลูกหลานของเราก็จะสิ้นหวังผมนั่งยืนปราศรัยอยู่ที่นี่เหลือบตาไปมองมีเยาวชนคนหนุ่มสาวจำนวนมากคนเหล่านี้เขานามสกุลอะไรครับเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเราแต่เขาเป็นคนนนทบุรีเขาเรียนเขาเกิดที่นี่เขาเรียนที่นี่โตที่นี่ทำงานที่นี่วันหนึ่งมีความรู้มีความสามารถเขาอยากพัฒนาบ้านเกิดคนเหล่านี้หมดโอกาสเหรอครับคนเหล่านี้ต้องไปต่อแถวบ้านหลังใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆเหรอครับต้องไปหิ้วกระเป๋าตามนายทุกวันทุกวันเพื่อจะขอความเมตตาลงนายกอบจลงส.ส.อย่างนั้นเหรอครับพวกเราคณะก้าวหน้าจึงต้องเข้ามาสู้สนามนี้เพราะเราต้องการคนนนทบุรีเกิดที่นี่โตที่นี่เรียนที่นี่มีความหวังที่จะพัฒนานนทบุรีให้ดีกว่านี้แบบไพบูลย์กิจวรวุฒิแบบไพบูลย์กิจวรวุฒิถ้าหากเราไม่มีพรรคอนาคตใหม่ไม่มีคณะก้าวหน้าไพบูลย์กิจวรวุฒิเรียนหนังสือแทบตายมีความรู้แทบตายหวังดีกับนนทบุรีอยากเปลี่ยนแปลงนนทบุรีแทบตายมีโครงการนโยบายเต็มไปหมดแต่เขาต้องไปต่อแถวเข้าบ้านต่างๆครับไม่งั้นเขาไม่ได้ลงผู้สมัครสจ33คนที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็เหมือนกันครับถ้าอยากจะลงเนี่ยต้องไปต่อแถวไกลๆนู่นไปหิ้วกระเป๋านู่นแต่นี่พอเรามีอนาคตใหม่มีคณะก้าวหน้านี่จึงเป็นพื้นที่ให้คนธรรมดาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจังหวัดตนเองให้เข้ามามีโอกาสเสนอตัวให้พี่น้องชาวนนทบุรีเลือกและเขาก็จะรับใช้พี่น้องชาวนนทบุรีผมมายืนปราศรัยอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวธนาธรจะปราศรัยต่อจากผมผมเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงของไพบูลย์กิจวรวุฒิและผู้สมัครสจ33คนของเราผมไม่ใช่เจ้านายของคุณไพบูลย์ครับคุณไพบูลย์ไม่เคยต้องถือกระเป๋าเดินตามผมผู้สมัครสจ33คนไม่เคยต้องมากราบการผมไม่เคยต้องเอาเงินเอาทองมาให้ผมเพื่อจะขอลงสมัครไม่เคยที่จะต้องมารับใช้อะไรผมทั้งสิ้นเพราะว่าไพบูลย์กิจวรวุฒิเจ้านายใหญ่ที่สุดของเขาคือประชาชนนนทบุรีครับไม่ใช่ผมผู้สมัครสจ33เขต33คนที่นั่งอยู่ข้างหลังผมนี่เจ้านายใหญ่ของเขาคือนนชาวนนทบุรีครับไม่ใช่ผมดังนั้นพี่น้องสบายใจได้เขาไม่ได้ฟังคำสั่งธนาธรไม่ได้ฟังคำสั่งผมครับเราเต็มที่ก็ปรึกษาหารือกันออกแบบนโยบายร่วมกันมาช่วยเขาหาเสียงแต่ถึงเวลาถ้าเขาเป็นนายกอบจถึงเวลาถ้าพวกเขาเป็นสจเขาต้องฟังพี่น้องชาวนนทบุรีเพราะนายใหญ่ของเขาคือชาวนนทบุรีครับนี่คือการเมืองแบบใหม่ๆที่เราต้องการพอได้แล้วครับการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมที่แข่งกันที่อิทธิพลแข่งกันที่เงินทองแข่งกันที่ตระกูลเปลี่ยนมันให้มาเป็นการแข่งกันที่นโยบายแข่งกันว่าใครจะเดินเข้าไปนั่งอยู่ในหัวจิตหัวใจของพี่น้องชาวนนทบุรีได้มากกว่ากันต้องแข่งกันแบบนี้ครับพี่น้องครับการเมืองในระดับท้องถิ่นจะว่าไปมันก็ส่งผลกับระดับชาติอยู่เหมือนกันพี่น้องที่มานั่งฟังปราศรัยผมอยู่ที่นี่และจับจ่ายซื้อของอยู่ในตลาดพี่น้องเป็นชาวนนทบุรีแต่ไหนแต่ไรช่วงกว่าทศวรรษกว่า10ปีที่ผ่านมาชาวนนทบุรีก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยรักยึดมั่นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้กับเผด็จการเสมอมาเอ่ยชื่อคนนนเมื่อไรสิ่งที่ตามมาก็คือการต่อสู้กับรัฐประหารการต่อสู้กับเผด็จการสืบทอดอำนาจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังสู้อยู่ดังนั้นจำเพาะเจาะจงเอาที่นนทบุรีนี่นอกจาก20ธันวาคมนี้จะเป็นการเลือกนายกอบจและเลือกสจแล้วเราจะได้มีโอกาสเปลี่ยนนายกอบจ
เปลี่ยนสจใหม่แล้วเราจะได้มีโอกาสเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นนนทบุรีให้เป็นแบบใหม่แล้วมันยังส่งผลถึงการเมืองระดับชาติด้วยครับส่งผลไปไม่แน่นะครับอาจจะสะเทือนถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เพราะอะไรครับพี่น้องสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเวลาเราหย่อนบัตรเนี่ยมันก็คือการหย่อนบัตรเลือกนายกอบจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับต่อให้ไพบูลย์เป็นนายกอบจประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่มันเกี่ยวพันกันแบบอ้อมๆครับพี่น้องเกี่ยวพันกันแบบอ้อมๆแต่พูดกันแบบไม่อ้อมค้อมพรรคอนาคตใหม่ชัดเจนว่าอยู่ตรงข้ามกับประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นคณะก้าวหน้าวันนี้ก็ชัดยิ่งกว่าชัดว่าอยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูป้ายหาเสียงหน้าตาของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจติดคู่กับไพบูลย์กิจวรวุฒิติดคู่กับผู้สมัครสจของเราพี่น้องเห็นหน้าแบบธนาธรพี่น้องว่าเขาอยู่ฝ่ายเดียวกับประยุทธ์เหรอครับหน้าแบบธนาธรก็ชัดยิ่งกว่าชัดว่าอยู่คนละข้างกับประยุทธ์จันทร์โอชาแถมดูอีกคนก็ได้ดูหน้าผมหน้าผมนี่ก็ชัดยิ่งกว่าชัดว่าผมอยู่คนละข้างกับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วถ้าพี่น้องชาวนนทบุรีในวันที่20ธันวาตื่นแต่เช้าเดินเข้าคูหาออกมาแล้วกาหมายเลขหนึ่งไพบูลย์กิจวรวุฒิและผู้สมัครสจของเรา33เขต33คนให้ถล่มทลายให้คะแนนเป็นแสนแสนถล่มทลายถล่มทลายแบบนี้นั่นก็คือการส่งสัญญาณออกไปถึงประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลว่าชาวนนทบุรีต้องการให้ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปได้แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แกหนังเหนียวใช่เล่นนะครับที่ว่าเหนียวนั่นก็เพราะว่ารัฐประหารยึดอำนาจก็อยู่มา6ปีใครไปชุมนุมต่อต้านก็ถูกจับพอกลับมาเลือกตั้งก็มีรัฐธรรมนูญ60เป็นตัวช่วยเลือกเขากลับมาเป็นนายกอีกพอเป็นนายกปุ๊บวันแรกปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งต่อหน้าพระมหากษัตริย์ก็ปฏิญาณไม่ครบมีคนไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญก็รอดต่อมามีคดีเรื่องว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก็รอดอีกล่าสุดมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเกี่ยวกับการได้อยู่ในบ้านพักทหารขึ้นศาลรัฐธรรมนูญก็รอดอีกน้องๆลูกหลานของเราชุมนุมทั่วประเทศทุกจังหวัดขึ้นหมดเข้ามารวมตัวกันที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆชุมนุมต่อเนื่องกันมาหลายวันหลายสัปดาห์เป็นหลายๆเดือนแกก็ยังรอดอีกครับยังอยู่จนถึงตอนนี้ยังไม่ลาออกยังไม่ยุบสภาเหนียวจริงๆผมนี่นะก็อยากไปซื้ออยากจะไปเช่าพระรอดเหมือนกันคือพลเอกประยุทธ์นี่มีน่าจะห้อยพระรอดอยู่ครับเพราะรอดหมดเลยครับไอ้ผมหาเช่าพระรอดไม่เจอครับเจอคดีเดียวที่ศาลรัฐธรรมนูญน็อกเรียบร้อยยุบพรรคตัดสิทธิ์พลเอกประยุทธ์3คดีซ้อนๆแล้วครับรอดหมดแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีอีกเรื่อยๆก็ต้องตามดูต่อดังนั้นเวลาเราเห็นว่าโอ้โหพลเอกประยุทธ์นี่หนังเหนียวจริงๆนะรอดไปหมดแต่ถ้าพี่น้องนิ่งเฉยไม่แสดงออกใดๆเลยเขาก็จะยิ่งเหนียวกว่าเดิมครับดังนั้นการหย่อนบัตรในวันที่20ธันวาคมในการเลือกนายกอบจครั้งนี้หากพี่น้องเลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าทั่วประเทศให้ถล่มทลายหากที่นนทบุรีเลือกไพบูลย์กิจวรวุฒิเป็นนายกอบจด้วยคะแนนถล่มทลายเลือกสจนนทบุรีที่ลงในนามคณะก้าวหน้าให้ถล่มทลายอย่างน้อยๆมันเป็นแรงหนุนเสริมให้กับลูกหลานของเราที่กำลังชุมนุมอยู่ทั่วประเทศเวลานี้ครับเพราะในทางกลับกันครับพี่น้องการเลือกตั้งอบจงวดนี้ก็มีผู้สมัครนายกอบจจำนวนมาก
ที่แอบเอาใจช่วยประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แต่ไม่กล้าบอกตรงๆเพราะกลัวจะเสียคะแนนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเขากลัวกฎหมายของกกต.แต่เห็นหน้าก็รู้ครับว่าแอบเอาใจช่วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แอบเอาใจช่วยกับกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วถ้าพวกเขาเหล่านี้ชนะการเลือกตั้งเยอะคะแนนเสียงได้เข้ามาเขาก็จะต้องมาอ้างแน่นอนครับว่ากระแสคะแนนนิยมของรัฐบาลยังดีอยู่ดังนั้นจึงเหลืออีกหนทางเดียวเท่านั้นครับถ้าพี่น้องไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้พี่น้องต้องการให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งไปโดยเร็วไวต้องช่วยกันครับ20ธันวาคมนี้ชาวนนทบุรีออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกาหมายเลขหนึ่งให้ไพบูลย์กิจวรวุฒิเป็นนายกอบจของนนทบุรีด้วยคะแนนถล่มทลายพี่น้องครับช่วงนี้เนี่ยมันเหลือเขาเรียกโค้งสุดท้ายพอโค้งสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องแปลกๆอยู่เสมอตั้งแต่สมัยผมหาเสียงส.ส.ละก็จะมีข่าวลือข่าวลวงเฟกนิวส์ต่างๆเต็มไปหมดเพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวั่นไหวไม่มั่นใจในพวกเราส่วนหนึ่งครับที่เขากำลังปล่อยข่าวกันในพื้นที่ผมเดินทางมาหลายจังหวัดเขาก็พูดกันแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นนั่นก็คือบอกว่าตอนเนี้ยไม่ต้องไปเลือกผู้สมัครคณะก้าวหน้านะเพราะว่ามีนักร้องไปร้องเรียนปิยบุตรธนาธรพันนิกาเรียบร้อยแล้วว่าบังอาจทำตัวเสมือนพรรคการเมืองมีการไปร้องกันที่กกต.เรียบร้อยดังนั้นเลือกไปไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปเลือกนี่ไปปล่อยข่าวกันในพื้นที่เต็มไปหมดแล้วนักร้องเนี่ยก็คนหน้าเดิมนักร้องพวกนี้ร้องเพลงไม่เพราะหรอกครับร้องเพลงสู้ธนาธรสู้ผมไม่ได้แน่ๆแต่มันร้องเรียนเก่งวิ่งไวครับมีเรื่องวิ่งไปสำนักงานกกต.วิ่งไปสำนักงานปปช.เร็วจริงๆนักร้องเรียนเนี่ยทีนี้ก็ไปร้องกันกกต.ก็บอกว่าโอเคเอาเข้าตั้งเดี๋ยวจะตั้งกรรมการพิจารณาก็มีคนฉวยโอกาสเอาเรื่องนี้มาปล่อยข่าวกันในพื้นที่ว่าไม่ต้องไปเลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าเลือกไปคะแนนทิ้งน้ำหมดถ้าพี่น้องได้ยินได้ฟังแบบนี้พี่น้องอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าเรื่องที่เขาไปร้องเรียนโทษของมันคือต้องการเอาพวกผมเข้าคุกมันเป็นคดีอาญามันไม่เกี่ยวอะไรกับใบเหลืองใบแดงไม่เกี่ยวอะไรกับผู้สมัครที่ลงชิงชัยในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้แล้วก็ไปเที่ยวโพธนาบอกกันว่าไอ้3คนนี้มันถูกตัดสิทธิ์10ปีไอ้สิทธิ์ที่ผมถูกตัดเนี่ยคือสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งครับผมลงสมัครไม่ได้10ปีผมไปเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้10ปีผมเข้าไปครอบงำพรรคการเมืองใดไม่ได้เป็นเวลา10ปีนี่คือสิ่งที่ผมโดนห้ามแต่ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ครับผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ตอนสมัยสเลือกสสก็มีคนที่ถูกตัดสิทธิ์แบบผมไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงมาแล้วและงวดนี้ถ้าเป็นไม่ได้กกต.ก็คงไม่รับรองไม่จดให้ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรอกครับดังนั้นมันเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นดังนั้นถ้าใครมาปล่อยข่าวลือข่าวลวงแบบนี้พี่น้องอย่าไปฟังพี่น้องอย่าไปเชื่อตรงกันข้ามอยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องว่าถ้าเจอข่าวแบบนี้ในพื้นที่มากๆยิ่งต้องเลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าเลยครับยิ่งต้องเลือกไพบูลย์กิจวรวุฒิหมายเลขหนึ่งให้ถล่มทลายเพราะยิ่งเลือกเข้าไปมากๆเท่าไหร่จะเป็นการบอกพวกเขาว่าไอ้ข่าวลือข่าวลวงเฟกนิววิชามานการเตะสกัดขัดขาทำงานไม่ได้พี่น้องยังให้ความเชื่อมั่นกับธนาธรกับคณะก้าวหน้ากับไพบูลย์กิจวรวุฒิอยู่พี่น้องครับเดินทางรณรงค์หาเสียงก็มักจะบอกกันว่าเจอพี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจเมื่อสักครู่นี้ผมเดินเข้ามาก็เจอทันทีบอกว่าอีก10ปีก็จะรออีก10ปีก็จะรอตอนนี้ยังถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นไรอีก10ปีก็จะรอพี่น้องเดินมาก็มานั่งเล่าให้ผมฟังบอกว่าทำไมเมื่อวานมันมีเหตุการณ์อะไรทำไมต้องมีกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองไปก่อกวนการหาเสียงของเราที่สมุทรสาครด้วยแล้วพี่น้องก็ดูหน้าจอโทรศัพท์ดูหน้าจอโทรทัศน์เห็นธนาธรไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับคนอะไรก็ไม่รู้ฮะเดินสายปาสายหาเสียงให้ผู้สมัครของเราทั่วประเทศ
แต่แล้วพอไปในบางจังหวัดก็มีการจัดตั้งกลุ่มคนมา3คน5คน10คนคนหน้าเดิมวนเวียนไปวนเวียนมาพฤติกรรมแบบเดิมๆเดิมๆมาก่อกวนเวลาธนาธรไปหาเสียงพี่น้องเห็นแล้วก็โมโหพี่น้องเห็นแล้วก็อะไรกันนักกันหนาไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกต่างคนต่างอยู่คุณไม่ชอบคุณก็ไปรณรงค์ของคุณไม่ต้องมาขวางคนอื่นพี่น้องบอกว่าเอ๊ะมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไอ้3คนนี้เข้ามาการเมือง2ปีคดีเต็มตัวเลยมันเป็นผู้ร้ายมันเป็นขโมยขโจรอย่างนั้นเหรอยังไม่มีโอกาสบริหารงบประมาณแผ่นดินสักบาทสักสตางค์เลยนะครับโดนคดีเต็มตัวผมนี่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาหลาย10ปีพูดใช้เสรีภาพการพูดอะไรเต็มที่เวลาบรรยายนักศึกษาไม่เคยโดนคดีอะไรเลยครับมาเล่นการเมืองปุ๊บโดนคดีเลยเกิดมาไม่เคยต้องไปขึ้นโรงพักไอ้ปั๊ม10นิ้วเนี่ยเหมือนโรงรับจำนำเนี่ยแล้วก็แปะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยโอ้โหนี่ผมเสียความบริสุทธิ์กับนิ้วมือผมนะเนี่ยต้องไปนั่งแปะ10นิ้ว10นิ้วตั้งแต่ชีวิตเติบโตมาไม่เคยโดนครับเจอก็รอบนี้ฮะมาเล่นการเมืองไม่เคยต้องไปเป็นจำเลยในศาลเดี๋ยวอังคารหน้าต้องไปขึ้นศาลอีกแล้วคดีการชุมนุมแฟลชม็อบปีนี้ครบ1ปีพอดีแฟลชม็อบเมื่อที่สกายวอล์กตรงสยามตรงปทุมวันนะครับก็ต้องไปขึ้นศาลอีกเอ๊ะถ้าพี่น้องเห็นว่าพวกเราถูกรังแกถ้าพี่น้องเห็นว่าสิ่งที่พวกเราโดนเป็นผลพวงจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นผลพวงของการที่เราไปต่อสู้กับอำนาจรัฐอันใหญ่โตอันมหึมานี้ทำให้เราต้องโดนผลกระทบแบบนี้ถ้าพี่น้องเห็นว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นไม่เป็นธรรมถ้าพี่น้องเห็นว่าการตัดสิทธิ์รุนแรงเกินไปพี่น้องเห็นว่าวันหนึ่งจะต้องกลับมาใหม่วันหนึ่งจะต้องเข้ามาสู่สนามการเมืองแบบใหม่ถ้าพี่น้องยังรักธนาธรยังรักผมยังรักคุณช่ออยู่ยังรักวิธีคิดแบบแนวทางแบบอนาคตใหม่อยู่ถ้าพี่น้องอึดอัดทนไม่ไหวกับพวกที่มาก่อกวนเวลาเราหาเสียงพี่น้องไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยครับทั้งหมดที่ผมพูดมามีวิธีการแสดงออกแบบง่ายๆที่สุดเลยครับลงทุนต่ำเป็นอารยะเป็นวิถีของอารยะชนเป็นการแสดงออกอย่างสันตินั่นก็คือวันที่20ธันวาคมนี้เดินหน้าเข้าคูหาจับปากกากาเบอร์หนึ่งให้ไพบูลย์กิจวรวุฒิเป็นนายกอบจกาผู้สมัครสจของเรา33เขต33คนให้เข้ามาอย่างคะแนนถล่มทลายแค่นี้ก็เป็นการส่งสัญญาณแล้วครับว่าที่คุณทำกับผมมาที่คุณทำกับพวกเรามาตลอด2ปีไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นคะแนนนิยมเรามีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องครับบางคนบอกว่าเสียดายมันสมองของธนาธรแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลใจไปครับพี่น้องไม่ต้องรอถึง10ปีครั้งนี้เป็นโอกาสแล้วที่พี่น้องจะมีโอกาสได้ใช้มันสมองของธนาธรใช้วิสัยทัศน์ของเขาใช้แรงของเขาในการทำงานเพราะเขาจะนั่งคุยกับนายกอบจของพวกเราอยู่บ่อยๆว่าจะต้องทำอะไรแนวคิดต่างๆทำอะไรนโยบายส่วนหนึ่งก็มาจากการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้สมัครนายกอบจกับธนาธรและทีมงานดังนั้นถ้าพี่น้องอยากใช้มันสมองของเขาอยากใช้งานเขาไม่ต้องรอ10ปีครับใช้ได้ทันทีเริ่มต้นที่20ธันวาคมนี้เข้าคูหากาหมายเลข1ให้ไพบูลย์เป็นนายกอบจนนทบุรีครับการเลือกตั้งอบจ20ธันวาคมนี้สำคัญอย่างยิ่งอีกไม่กี่วันจะถึงวันหย่อนบัตรแล้วผมขออนุญาตฝากสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งหมดเพราะคิดว่าหลากหลายคนที่มานั่งปลานั่งฟังผมปลาใสที่นี่หรือดูการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านอาจจะมีภูมิลำเนากับทะเบียนบ้านที่ไม่ตรงกันตัวอยู่ที่หนึ่งแต่ทะเบียนบ้านอยู่อีกที่หนึ่งครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้แปลกประหลาดกว่าที่เคยเป็นมาครับไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตใครอยากกานายกอบจที่นนตัวต้องอยู่ที่นนใครอยากกานายกอบจจังหวัดใดตัวต้องไปอยู่ในจังหวัดนั้นในวันที่20ดังนั้นอยากให้พี่น้องทุกท่านช่วยกันสำรวจตรวจสอบให้ดีว่าตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหน
แล้ว20ธันวาถ้าตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็เดินหน้าออกไปกาจูงมือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานออกไปกากันให้มากๆส่วนใครที่ตัวอยู่ที่หนึ่งทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่งผมขอวิงวอนจริงๆครับช่วยกันเสียสละเดินทางกลับบ้านของท่านไปเลือกตั้งนายกอบจท่านอาจจะต้องเสียค่ารถค่าราค่าเดินทางเป็นพันกว่าบาทหลายพันบาทแต่การเสียครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนครับเพราะเรากำลังจะไปเลือกคนที่จะมาบริหารจังหวัดของท่านซึ่งแต่ละปีมีงบประมาณเป็นพันพันล้านเรากำลังเลือกคนที่จะมาบริหารจังหวัดบ้านเกิดของท่านว่าเขาจะบริหารออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเลือกผิดเลือกไม่ดีต้องรออีก4ปีในเมื่อเราได้กลับมาเลือกตั้งในรอบ10ปีแล้วครั้งนี้อยากให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้มากๆขอพี่น้องชาวนนทบุรีเดินหน้าเข้าคูหาในวันที่20ธันวาร่วมกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงเปลี่ยนนายกอบจแบบเดิมๆให้เป็นนายกอบจแบบใหม่ๆอย่างไพบูลย์กิจวรวุฒิเปลี่ยนสจแบบเดิมๆให้เป็นสจแบบใหม่ๆของทีมงานคณะก้าวหน้าเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆให้เป็นการเมืองแบบใหม่ๆและส่งสัญญาณดังๆไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปพร้อมกับให้กำลังใจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจใช้งานเขาใช้มันสมองเขาใช้วิสัยทัศน์ของเขาได้ทันทีไม่ต้องรอ10ปีขอแรงคนนนทบุรีชาวนนทบุรีผู้มีจิตใจรักประชาธิปไตยครั้งนี้ขอโอกาสครับเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มได้ที่นนทบุรีขอพี่น้องร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้ได้มากๆพี่น้องจะได้นายกอบจแบบใหม่อย่างไพบูลย์กิจวรวุฒิแถมด้วยมันสมองของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับขอบพระคุณครับขอเชิญธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับเป็นเรื่องของสาธารณสุขที่ดีขึ้นพวกเราเชื่อว่าการเมืองที่โปร่งใสเป็นไปได้การเมืองที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปได้การเมืองที่ไม่มีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเป็นไปได้การเมืองที่ปราศจากอิทธิพลปราศจากความกลัวเป็นไปได้การเมืองที่จะทำให้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนนทบุรีสวัสดีครับนนทบุรีมีราษฎรอยู่แถวนี้ไหมสวัสดีราษฎรด้วยนักเรียนล่ะมีนักเรียนไม่ดีอยู่แถวนี้ไหมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีทุกท่านขอบคุณมากๆที่มาฟังปราศัยของพวกเราในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอบจ.จังหวัดนนทบุรีในวันนี้ที่นี่พ่อแม่พี่น้องครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นมากอีกเพียง6วันก็จะถึงวันที่20ธันวาคมวันเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ8ปีกว่าของจังหวัดนนทบุรีพ่อแม่พี่น้องครับเหตุผลที่ผมตื่นเต้นเพราะว่าผมรู้ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้จะเขย่าการเมืองระดับท้องถิ่นทั่วประเทศและจะส่งผลถึงการเมืองระดับชาติด้วยในวันที่24มีนาคม2562ในจังหวัดนนทบุรีพวกเราได้เสียงตอบรับถึง 163,177 คะแนนเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์และพ่อแม่พี่น้องเป็นพยานให้ผมได้พวกเราไม่มีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงคะแนนเหล่านี้มาจากศรัทธาคะแนนเหล่านี้มาจากความเชื่อมั่น
ในพรรคอนาคตใหม่พ่อแม่พี่น้องครับ24มีนาคมปีที่แล้วทุกท่านสนับสนุนผมมาแล้วรอบนี้เป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัดผมมาขอความสนับสนุนให้กับผู้สมัครนายกอบจของเราไพบูลย์กิจวรวุฒิและผู้สมัครสอบจของเราที่จังหวัดนนทบุรี36คนจาก33คนจาก36เขตผมขอใช้เวลาสั้นๆอธิบายให้กับทุกท่านว่าทำไมท่านควรจะสนับสนุนพวกเขาทำไมท่านควรจะเลือกคณะก้าวหน้านนทบุรีอย่างแรกที่สุดพ่อแม่พี่น้องครับปิยบุตรแสงกนกกุลเพื่อนร่วมงานของผมได้พูดไปแล้วอย่างแรกที่สุดมันเป็นการประกาศว่านนทบุรีไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาครับตั้งแต่การทำรัฐประหารปีพ.ศ. 2557เดือนพฤษภาคมพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่พวกเขาทำสิ่งที่คณะรัฐประหารทำก็คือหยุดการเลือกตั้งทุกระดับรวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนั่นคือเหตุผลว่าเราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมา8ปีกว่าแล้วพวกเขาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาด้วยตัวเองพวกเขาแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งกกต.แต่งตั้งคณะกรรมการปปช.ขึ้นมาด้วยมือของพวกเขาเองพวกเขาแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นมาพวกเขาพอใกล้จะถึงเลือกตั้งพอพร้อมเลือกตั้งก็ตั้งพรรคขึ้นมาหนึ่งพรรคที่มีชื่อเหมือนกับนโยบายของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องครับทุกท่านน่าจะเห็นแล้วว่า7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเดินหน้าหรือถอยหลังลงพ่อแม่พี่น้องน่าจะรู้วัดได้จากเงินกระเป๋าของทุกท่านครับทุกวันนี้เดินไปตลาดในจังหวัดไหนก็มีแต่คนบอกว่ากระเป๋าหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันแบงค์ไม่เหลือแล้วเหลือแต่เหรียญครับพ่อแม่พี่น้องเหรียญก็ไม่เหลือด้วยนะครับกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องประชาธิปไตยก็ถูกยัดเยียดคดีถูกคุกคามตามไปถึงบ้านตามไปถึงครอบครัวถูกจับเข้าคุกเข้าตารางพ่อแม่พี่น้องครับคนต่างๆเหล่านี้ร่วมสู้มาเพื่อสังคมที่ดีกว่าให้กับพวกเราให้กับคนลูกหลานของเราผมเข้าใจดีเราไม่สามารถเรียกร้องให้ทุกคนไปร่วมต่อสู้กันได้ในทุกเวทีบางคนมีพ่อแม่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านที่ต้องดูแลบางคนมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่ที่บ้านต้องคอยดูแลบางคนอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของครอบครัวต้องทำมาหากินหยุดการขายแม้แต่หนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรภาระของชีวิตในแต่ละคนมันไม่เท่ากันจะบอกให้ทุกคนมากล้าหาญเหมือนกันหมดจะบอกให้ทุกคนไปชุมนุมไปเรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมกันหมดก็คงเป็นไปได้ยากแต่อย่างน้อยที่สุด20ธันวานี้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ได้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้พ่อไพบูลย์กิจวรวุฒิผู้สมัครนายกอบจของเราคือคนที่มีจุดยืนชัดเจนที่สุดในด้านประชาธิปไตยเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนที่สุดในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการดังนั้นการเลือกไพบูลย์คือการตบหน้าเผด็จการคือการบอกว่าไม่เอาอีกแล้วกับประยุทธ์จันทร์โอชาพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากจะได้ส่ง
เสียงของประชาชนที่รักประชาธิปไตยบอกว่านนทบุรีไม่เอาเผด็จการแล้วเลือกคณะก้าวหน้าจังหวัดนนทบุรีท่านยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงผลักดันเรื่องการปฏิรูประบบรัฐราชการการปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะทุกวันนี้แต่ละจังหวัดมันเจริญเติบโตไม่เท่ากันเม็ดเงินภาษีของพวกเรามันถูกเอาไปกองไว้ส่วนกลางแล้วก็แบ่งกลับมาที่จังหวัดแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันทำไมกรุงเทพถึงได้งบประมาณเยอะที่สุดตลอดเวลาทำไมภาษีของพวกเราจะจัดการกับจะบริหารอะไรสักอย่างต้องไปขออนุญาตจากส่วนกลางโครงสร้างที่กดทับศักยภาพของประเทศไทยคือระบบรัฐราชการที่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพและถ้าเราไม่ปฏิรูปรัฐราชการไม่มีทางที่ประเทศไทยจะไปไกลกว่านี้ได้เลยพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเราหันไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเหนือแคนาดาสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในยุโรปตะวันตกตั้งแต่อังกฤษตั้งแต่ฝรั่งเศสตั้งแต่เยอรมันหันมาดูทางเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันประเทศที่ผมเอ่ยมาต่างๆเหล่านี้ล้วนมีการกระจายอำนาจแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนล้วนมีอำนาจในการออกแบบชุมชนออกแบบจังหวัดของตัวเองล้วนมีอำนาจในการกำหนดการใช้ภาษีของตัวเองล้วนมีแต่รัฐที่ให้อำนาจกับท้องถิ่นนี่คือพื้นฐานของประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนี่คือพื้นฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่คือพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าที่เท่าเทียมกันแต่จะทำอย่างนี้ได้ต้องทำจากล่างขึ้นบนทำจากลงบนล่างล่างขึ้นบนหมายความว่าอย่างไรเราต้องทำการเมืองท้องถิ่นของเราให้มีคุณภาพเริ่มตั้งแต่การเมืองท้องถิ่นในวันที่20ธันวาในระดับอบจอีก4เดือน5เดือนหลังจากนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งเทศบาลก็ต้องไปเลือกตั้งอบต.ทุกระดับคณะก้าวหน้าจะส่งลงและจะทำให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นมันใกล้กับชีวิตของพวกเรามันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของพวกเราบนลงล่างคืออะไรบนลงล่างต้องแก้ไขกฎหมายเอาอำนาจและงบประมาณคืนสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นให้ท้องถิ่นให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของภาษีแล้วให้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งใช้ภาษีนั้นเพื่อผลักดันจังหวัดของเราให้เจริญก้าวหน้าดังนั้นต้องทำจากล่างขึ้นบนทำจากบนลงล่างเลือกพวกเราคณะก้าวหน้าที่นี่ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์ถ้าประเทศไทยไม่มีการปฏิรูประบบรัฐราชการไม่มีทางที่จะเจริญได้ไม่มีทางที่จะก้าวหน้าได้ไม่มีทางที่ศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพของผู้คนจะถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่และนี่คือสิ่งที่เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พ่อแม่พี่น้องครับนอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วนอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์การเลือกพวกเราคณะก้าวหน้าการเลือกคุณไพบูลย์กิจวรวุฒิพ่อแม่พี่น้องยังจะได้นนทบุรีที่ดีกว่านี้ผมเล่าให้ทุกท่านฟังผมกับคุณไพบูลย์ใช้เวลาเยอะมากในการเดินลงพื้นที่ในการทำนโยบายของเราเรายึดหลักการเดิน3จริง1ก็คือไปดูพื้นที่จริงหน้างานจริง2พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงและ3ภายใต้สถานการณ์จริงที่ไม่มีการจัดฉากเราใช้หลักการนี้ในการสร้างนโยบายเดิน3จริงประชาชนจริงพื้นที่จริงสถานการณ์จริงเราไปเดินดูตั้งแต่แม่น้ำลำคลอง
เราไปเดินดูตั้งแต่ถนนหนทางพื้นที่ต่างๆที่การจราจรติดขัดเราไปเดินดูกันตั้งแต่บ่อขยะที่เป็นบ่อขยะที่ใหญ่มากและเป็นแห่งเดียวของจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาสร้างนโยบายพ่อแม่พี่น้องลองคิดตามผมดูวิสัยทัศน์ของคุณไพบูลย์อยากจะสร้างระบบการคมนาคมสาธารณะที่ดีเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถออกจากบ้านและไปสู่ระบบการคมนาคมหลักได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเมื่อเราไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวปัญหา PM 2.5 ก็จะลดลงปัญหามลพิษทางอากาศก็จะลดลงลูกหลานของเราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจอุบัติเหตุบนรถบนถนนก็จะน้อยลงเงินในกระเป๋าเราก็จะมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนมอไซค์ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันนี่เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของคุณไพบูลย์อยากจะใช้รถเมล์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าใช้ EV มาเติมในจังหวัดนนทบุรีให้คนนนทบุรีมีทางเลือกในการเดินทางเราบอกว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตของทุกท่านพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่ทราบจังหวัดนนทบุรีมีโรงเรียนภายใต้สังกัดอยู่ถึง34โรงเรียนถ้าผมเป็นนักเรียนไม่ดีอยากจะให้โรงเรียนดีขึ้นในจังหวัดนนทบุรีผมไม่ต้องไปกระทรวงศึกษาธิการครับไปที่ทำการนายกอบจ.เลยถ้าลูกหลานของใครที่อยู่นนทบุรีลูกของท่านเรียนอยู่โรงเรียนของอบจ.เลือกตั้งครั้งนี้สำคัญกับคุณภาพการศึกษาของทุกท่านไปถามผู้สมัครนายกทุกคนคุณจะบริหารโรงเรียน34โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่อยู่ภายใต้สังกัดอบจ.ได้ยังไงคนไม่รู้ว่าอบจ.มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดถึง34โรงเรียนแล้วโรงเรียนในนนทบุรีมีคุณภาพการศึกษาโดยเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยพ่อแม่พี่น้องครับ34โรงเรียนนี้วิสัยทัศน์ของคุณไพบูลย์อันดับที่1อยากจะทำให้เด็กๆใน34โรงเรียนเป็นหมื่นคนได้เข้าถึงโภชนาการได้เข้าถึงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆเราอยากจะลงทุนในอุปกรณ์การเรียนการสอนมากขึ้นอยากจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ 2,400 ล้านบาทต่อปีภายใต้การบริหารของอบจ.ไปลงทุนในอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบคันให้เด็กๆมีเครื่องออกเด็กสามารถแสดงออกได้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของพวกเขาเองได้ลองใช้สิทธิพลเมืองของพวกเขาอย่างปลอดภัยในโรงเรียนเราอยากจะสร้างโรงเรียนที่ไม่มีการคุกคามทางเพศไม่มีการบูลลี่LGBT ในโรงเรียนเราอยากจะสร้างโรงเรียนที่เด็กๆทุกคนเมื่อทำผิดแล้วไม่ได้ถูกลงโทษให้อับอายแต่ได้รับคำแนะนำจากเป็นมิตรจากคุณครูโรงเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนบทลงโทษโรงเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนระบบอำนาจนิยมแต่ตั้งอยู่บนความเชื่อใจระหว่างครูกับนักเรียนเราอยากจะสร้างโรงเรียนแบบนี้พ่อแม่พี่น้องครับเราอยากจะพัฒนาการท่องเที่ยววิสัยทัศน์ของคุณไพบูลย์หนึ่งในวิสัยทัศน์ที่ชอบมากเราไปเกาะเกตด้วยกันมาคุณไพบูลย์พาผมไปดูวิสัยทัศน์เขาที่เกาะเกตเกาะเกตเป็นปอดชั้นดีของคนกรุงเทพและคนนนทบุรีเกาะเกตปัจจุบันการเดินทางการคมนาคมเข้าได้ฝั่งเดียวคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคุณไพบูลย์บอกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเนี่ยถึงเกาะมันจะอยู่นนทบุรีแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมันเอื้อให้คนกรุงเทพเข้ามาแต่คนนนทบุรีที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะทิศตะวันตกของเกาะมันเข้าไม่ได้อยากจะเปิดเส้นทางใหม่จากชุมชนท่าอิฐเปิดเข้าไปให้คนเข้าไปท่องเที่ยวในเกาะเกร็ดได้แล้วจะลงทุนในศูนย์กีฬาให้คนเข้าไปออกกำลังกายในเกาะเกร็ดได้มากขึ้นให้ไปสูดอากาศหายใจอากาศบริสุทธิ์ที่เกาะเกตได้มากขึ้นเมื่อคนเดินทางเข้าไปเกาะเกตมีการเดินทางมากขึ้นก็ต้องผ่านชุมชนท่าอิฐที่จะสร้างเป็นท่าเรือเมื่อมีคนเข้าไปชุมชนท่าอิฐเศรษฐกิจของชุมชนนั้นก็จะเจริญพัฒนาคุณไพบูลย์กิจวรวุฒิอยากจะปลูกต้นไม้อยากจะเอาเงินมาปลูกต้นไม้เพื่อสร้างนนทบุรีสีเขียวนนทบุรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยากจะลงทุนใน
สวนสาธารณะมากขึ้นเพื่อให้คนนนทบุรีได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอได้มีสถานที่ออกกำลังกายถ้าเรามีสถานที่ออกกำลังกายมีสวนสาธารณะใกล้บ้านได้ไปออกกำลังกายได้ไปเดินได้ไปวิ่งได้ไปใช้เครื่องออกกำลังกายทุกวันอย่างสม่ำเสมอโอกาสจะเป็นโรคในบ้านปลายของชีวิตก็น้อยลงโอกาสจะต้องพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวคนอื่นให้ดูแลก็น้อยลงถ้าพวกเราออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้คุณไพบูลย์จึงอยากจะปลูกต้นไม้ให้นนทบุรีสีเขียวมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่รู้นนทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุดในประเทศไทยคุณไพบูลย์อยากจะจัดการขยะพ่อแม่พี่น้องพอใจในการจัดการขยะในจังหวัดนนทบุรีไหมครับถ้าเราขับรถไปเราจะเห็นขยะมูลฝอยถูกกองไว้ที่ต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไม่ได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพเราสองคนไปดูโรงขยะของอบจ.มาหลายท่านไม่รู้อีกว่าอบจ.นนทบุรีมีโรงขยะอยู่ด้วยการเก็บขยะเป็นหน้าที่ของเทศบาลของอบต.แต่พอเก็บไปรวมแล้วบ่อขยะคนที่บริหารจัดการคืออบจ.เราอยากจะไปทำให้บ่อขยะของจังหวัดนนทบุรีมันถูกสุขลักษณะมีการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อให้นนทบุรีสามารถบริหารจัดการขยะได้ดีกว่านี้เพราะพื้นที่มันเต็มแล้วหลายท่านอาจจะไม่รู้ถ้าจัดการขยะแบบปัจจุบันต่อไปโรงขยะบ่อขยะนี้จะเต็มเราอยากจะทำแม่น้ำลำคลองของเราให้สะอาดฟื้นฟูมันกลับมาให้มีชีวิตให้แม่น้ำลำคลองไม่ส่งกลิ่นเหม็นให้ใสสะอาดให้สิ่งแวดล้อมมันดีและถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พ่อแม่พี่น้องครับถ้าเมืองของเราดีได้ลองคิดดูจังหวัดนนทบุรีจะไปได้เท่าไหร่นนทบุรีปัจจุบันนี้คืออะไรครับนนทบุรีตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงเทพคนในฝั่งตะวันออกของนนทบุรีทั้งฝั่งไม่ได้ทำงานในจังหวัดนนทบุรีนะครับตื่นเช้าขึ้นมาไม่ขับรถไปก็ขึ้นรถสาธารณะขึ้นไปทำงานในตัวเมืองกรุงเทพแต่ละคนเสียเวลาเดินทางเท่าไหร่เข้ากรุงเทพเพื่อทำงานตอนเช้าและเดินทางกลับบ้านตอนเย็นหมู่บ้านจัดสรรที่ขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยคือกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นกลางระดับล่างที่ไม่สามารถซื้อบ้านในกรุงเทพได้ไม่สามารถซื้อคอนโดในกรุงเทพได้เพราะมันแพงเกินไปจึงต้องมาหาที่อยู่ที่ฝั่งตะวันออกของนนทบุรีแต่ถ้าเราปรับเมืองของเราให้น่าอยู่ล่ะถ้าเราปรับเมืองของเราให้มีการคมนาคมที่ดีที่มีอากาศที่ดีคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีความรู้เป็นคนกลุ่มที่มีศักยภาพเป็นคนกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจโลกเข้าใจเทคโนโลยีพวกเขาก็ไม่อยากจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพเดินทางไปกลับทุกวันเขาก็จะมาตั้งบริษัทที่นี่เอาเม็ดเงินลงทุนที่นี่เพราะที่นี่มันน่าอยู่กว่ากรุงเทพเมื่อมีการลงทุนเมื่อมีเม็ดเงินคนก็จะมีงานทำเราก็ไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นคนมีงานทำใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะมีเวลาเหลือไปอ่านหนังสือไปเล่นกับลูกไปใช้เวลากับครอบครัวไปออกกำลังกายไม่ต้องเสียเวลาอยู่บนรถอยู่บนถนนถ้าเราทำให้เมืองน่าอยู่ได้คนกลุ่มนี้จะมาลงทุนในจังหวัดนนทบุรีจะเอาเม็ดเงินเข้ามาจะมาสร้างเศรษฐกิจใหม่จะมาสร้างบริษัทใหม่ๆเมื่อมีการลงทุนสร้างเศรษฐกิจใหม่สร้างบริษัทใหม่ๆก็มีการจ้างงานคนนนทบุรีจะได้มีงานทำใกล้บ้านพ่อแม่พี่น้องครับและนี่คือวิสัยทัศน์ของไพบูลย์กิจวรวุฒิคนที่นอกจากมีจุดยืนประชาธิปไตยที่เข้มข้นแล้วที่มั่นคงแล้วยังมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีไปข้างหน้าไพบูลย์กิจวรวุฒิจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการปริญญาโทและปริญญาเอกวิศวะอุตสาหการเช่นกันเคยทำงานกับบริษัทชั้นนำมาแล้วไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าจะเป็นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยบริษัทชั้นนำของประเทศเหล่านี้บ่มเพาะให้คุณไพบูลย์มีทักษะในการบริหาร
มองภาพใหญ่เป็นบริหารรายละเอียดได้เป็นคนที่เข้าใจโลกสมัยใหม่เป็นคนที่เท่าทันเทคโนโลยีไม่ต้องพูดเรื่องจุดยืนการเมืองเลยดูแค่คุณสมบัติในผู้สมัครแข่งขันอบจ.นายกอบจ.นนทบุรีทุกคนเฉพาะคุณสมบัติอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงจุดยืนทางการเมืองนี่คือคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะมานำนนทบุรีพ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ท่านควรจะเลือกนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้ถ้าท่านจะเลือกถ้าท่านเลือกไพบูลย์กิจวรวุฒิเลือกคณะก้าวหน้าท่านจะได้ส่งเสียงของประชาชนนนทบุรีว่าเราไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องการประเทศไทยที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางการผลักดันการรณรงค์ให้เกิดการปฏิรูปรัฐราชการที่รวมศูนย์และท่านจะได้นายกนนทบุรีที่มีวิสัยทัศน์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีและไม่ต้องตอบแทนกับระบบอุปถัมภ์เดิมๆนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้ถ้าท่านเลือกไพบูลย์กิจวรวุฒิและสจ.จากคณะก้าวหน้าแต่พ่อแม่พี่น้องครับพูดตรงๆไม่พอและมาที่นี่ในวันนี้มาขอการสนับสนุน 163,777 คะแนนจากการเลือกตั้งมีนา 62ไม่พอที่จะทำให้พวกเราเข้ามาบริหารขับเคลื่อนนนทบุรีได้ไม่พอที่จะทำให้ไพบูลย์กิจวรวุฒิเป็นผู้นำจังหวัดเป็นนายกอบจ.คนต่อไปได้นนทบุรีมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง1ล้านคนโดยประมาณถ้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 65% 60-65% แปลว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 600,000 กว่าดังนั้นจำเป็นที่จะต้องได้เสียงมากกว่ามีนา62อย่างน้อยเท่าตัวอย่างน้อยเท่าตัวพ่อแม่พี่น้องครับจะได้1สิทธิ์1เสียงคิดว่าง่ายไหมครับนี่เสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเดินหาเสียงทั้งวันปาใสทั้งวันจะได้1สิทธิ์1เสียงโดยไม่ซื้อเสียงโดยไม่มีระบบอุปถัมภ์โดยไม่มีระบบอิทธิพลง่ายไหมครับไม่ง่ายนะครับต้องเดินหาพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องเดินขึ้นรถแห่ปราศัยกลางแดดต้องเดินแจกใบปลิวทีละใบเพื่ออธิบายความฝันของเราเพื่ออธิบายความตั้งใจของเราเพื่อที่จะชี้แจงนโยบายของเราดังนั้นจะได้1สิทธิ์1เสียงแบบใสๆแบบนี้ไม่ง่ายเลยครับและวันนี้ยังสู้ไม่ได้160,000คะแนนจากปีที่แล้วยังไม่พอเราสู้กระสุนไม่ได้เราสู้อำนาจเงินอำนาจอิทธิพลไม่ได้เวลาผมพูดถึงอำนาจอิทธิพลอะไรรู้ไหมครับใกล้ตัวที่สุดยกตัวอย่างให้ฟังป้ายของคุณไพบูลย์นี่ขับรถไปทั่วนนทบุรีหาไม่เจอไม่ใช่ไม่มีตังค์นะครับคุณไพบูลย์พอมีตังค์อยู่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นแต่ก็พอมีป้ายอยู่ปัญหาคือติดป้ายเมื่อไหร่โดนอุ้มหายติดป้ายตรงนี้โดนอุ้มหายติดป้ายตรงนี้ได้3วันโดนอุ้มหายป้ายหายหมดทั้งจังหวัดเลยครับหายไป 50% แล้วตอนนี้ป้ายจังหวัดนนทบุรีของคณะก้าวหน้านี่นี่คือการเมืองเก่าครับนี่คืออิทธิพลครับจะอยู่กับการเมืองอย่างนี้ต่อไปเหรอครับพี่น้องนี่มันเป็นการเมืองที่ล่าหลังมากทำแบบนี้มา 20-30 ปีพอได้แล้วอยากจะให้ลูกหลานของเราเติบโตมาในสังคมแบบนี้เหรอครับมีแต่การใช้อิทธิพลใช้ระบบอุปถัมภ์ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่มีเงินมาแจกนะครับไม่คิดเลยจะแจก500บาทให้กับท่านหารเฉลี่ยต่อ4ปีมาแล้วรับไป500บาทนี่วันหนึ่งเขาแจกให้ท่านไม่ถึง2สลึง
ขาซื้อสิทธิ์ท่านท่านขายเสียงให้เขาขายเสียงให้เขาพร้อมกับขายอนาคตลูกหลานของทุกท่านให้เขาด้วยขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นมันต้องช่วยกันครับถ้าท่านอยากเห็นประเทศไทยที่ดีกว่านี้ถ้าท่านอยากเห็นการกระจายอำนาจการปฏิรูประบบราชการถ้าท่านอยากเห็นนนทบุรีอย่างที่คุณไพบูลย์วาดฝันไว้ยังต้องการพลังยังต้องการสนับสนุนจากพวกท่านอีกเยอะเลย20ธันวาคมนี้มันคือการกำหนดอนาคตของจังหวัดนนทบุรีนะครับนนทบุรีไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกอบจมาแล้ว17ปีถ้าคุณไพบูลย์แพ้หมายความว่านายกอบจจะอยู่ในตำแหน่งถึง21ปีลูกท่านเกิดมาจนเรียนจบมหาลัยนายกอบจยังเป็นคนเดิมอยู่เลยจะเอาอย่างนี้เหรอครับงบประมาณที่เข้าไปบริหารปีละ 2,400 ล้านอยู่1ปีอยู่4ปี1วาระ1สมัย 9,600 ล้านนะครับทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยครับดังนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องมากเพิ่มขึ้นกว่ามีนา62เท่าตัว 163,000 ต้องคูณ2ถ้าท่านอยากเห็นประเทศไทยเหมือนกับผมอยากเห็นนนทบุรีที่ก้าวหน้านนทบุรีสีเขียวนนทบุรีที่รักสิ่งแวดล้อมนนที่นนทบุรีที่มีโรงเรียนที่ดีให้กับลูกหลานของเรานนทบุรีที่ดึงศักยภาพของคนทุกคนมาใช้ออกแรงกันหน่อยอย่าให้พวกเราออกแรงอย่างเดียวพวกเขาอาสามาทำงานแล้วสนับสนุนเขาหน่อยออกแรงให้เขาหน่อยกลับบ้านไปคืนนี้ไปนั่งไล่ชื่อเพื่อนมาพรุ่งนี้โทรหาเพื่อนทุกคนให้ออกไปเลือกตั้งเรื่องคณะก้าวหน้าให้ถล่มทลายบอกเพื่อนในที่ทำงานบอกเพื่อนแม่ค้าในตลาดบอกญาติมิตรทุกคนที่อยู่ในนนทบุรีช่วยกันคนละแรงสองแรงลงทุนหน่อยลงแรงหน่อยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้ไพบูลย์ให้คณะก้าวหน้าหน่อยไม่อย่างนั้นไม่ชนะแต่ละคนเอามาอีกอย่างน้อย1คนแต่ละคนเอามาอีกอย่างน้อย2คนถึงจะชนะได้และนั่นคือเหตุผลที่พวกเราต้องมาปราศัยในวันนี้เพราะเรายังต้องการการสนับสนุนและเพราะเรายังต้องการพลังจากทุกท่านให้ทำร่วมกันให้เดินไปด้วยกันอย่าไปแค่กาไพบูลย์ไม่พอไปแค่กาไพบูลย์ได้แค่แสนหกต้องดึงคนอื่นมาช่วยกาไพบูลย์มาช่วยกาคณะก้าวหน้าด้วยมันถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไปเลือกตั้งกันชักชวนญาติมิตรสหายเพื่อนร่วมงานไปเลือกไพบูลย์กันและถ้าเราได้เข้าไปบริหารและถ้าเราได้ไปเป็นตัวแทนของประชาชนเราจะทำให้ดีที่สุด5วันที่เหลือคือหัวเลี้ยวหัวต่อ5วันที่เหลือคือ5วันที่จะกำหนดอนาคตของนนทบุรีและนนทบุรีจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำของทุกท่านทุกคนที่อยู่ในที่นี้ใน5วันที่เหลือขอโอกาสกันอีกครั้งขอความสนับสนุนขอแรงกันอีกครั้งให้ไพบูลย์กิจวรวุฒิผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกนนทบุรีคนต่อไปขอโอกาสให้ผู้สมัครสมาชิกสภาอบจจากคณะก้าวหน้า36คนใน36เขตของจังหวัดนนทบุรีสู้ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเพื่อนนทบุรีที่ดีกว่านี้เพื่อประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ